เอาเราเปิดโชว์หน้ากันหน่อยแล้วบ้านนี้มาด้วยกัน4ท่านนะน้องแมว2แล้วก็น้องหมา2ตัวนี่4ตัวนี้บ้านเดียวกันนะเฮ้ยเฮ้ยตบสูงขึ้นเลยก้องกระเด็นกระดอนใจเย็นลูกหนูเป็นนักวอลเลย์บอลหรือเปล่าเนี่ยกระโดดขึ้นมาตบเลยหนูจะดูกับพี่ช่างหลายพี่ช่างตกใจเบิร์ดช่างหล่อนอาบน้ำตัดขนอาบน้ำสางขนนะครับแล้วก็ตัดขนได้กันไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะดื้อดินดุกัดสะบัดแบ่งพี่เรารับหมดนะไม่ช่างจะสิ้นไม่วางจะสลบก็ใจเย็นลูกดื้อดินดุกัดสะบัดแบ่งพี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับพูดผิดพูดถูกด้วยเราร้านอยู่ในสวนเกษตรบางขอนแก่นนะครับมีบริการรับส่งด้วยมีบริการกำจัดเทมหวัดด้วยนะเป็นไงครับเต็มกลมแบบนี้เลยนะสนใจใช้บริการติดต่อได้ครับเราบอกไปยังว่ารายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาบอกซ้ำบอกซ้อนโอ้ยกระโดดสูงยังไงโอ้ยไม่ไหวพอละแต่กลับบ้านกันลูกเสร็จแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเอาปิดแล้วลูกปิดแล้วปิดแล้วใจเย็นๆไม่จะตบตีกันสิลูกใจเย็นๆลูกมาอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอมาแล้วออกมาระวังลูกออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วใจเย็นๆลูกน้องค่อนข้างถูกมากเลยพี่ช่างตัดกลมให้แล้วนะครับสั่งขนแล้วก็ตัดกลมให้แต่อาบน้ําแล้วเป่าขนแห้งแล้วไม่ยอมให้จับตัวอีกแล้วนะใจเย็นๆลูกออกมาแล้วแม่อาบน้ําตัดขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับดื้อดินดูการสะบัดเวงวีนเรารับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนนึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรแมวจรหรือมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะออกมาเร็วไหมนัดหมายจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับทำน้ำตะขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบครับมาเร็วออกไปออกมาลูกออกมาออกมาเร็วเร็วออกมาเร็วออกมาแล้วแล้วพี่ช่างจะได้แต่งให้อีกรอบนึงมาเร็วๆออกมาแล้วมาเร็วออกมาแล้วมาแล้วพี่ช่างจะได้แต่งให้อีกรอบนึงมาไม่ใช่ถุงมือจับตัวกันเลยทีเดียวเลยลูกฮะมาแล้วมาตบนะเดี๋ยวเล็บหนูแดงออกมาแล้วมาใจเย็นออกมาแล้วมาใจเย็นแล้วครับเร็วมาแล้วมาจับผมยอมเลยใจเย็นลูกนะเร็วออกมาจากกรงเราจะได้แต่งขนกันอีกรอบนึงนะครับจะได้แต่งตัดด้วยกันไกลแล้วให้เป็นทรงกลมอีกรอบนึงแล้วมาแล้วคนเก่งแล้วมาเมียวๆแล้วไม่ยอมเลยดูดิตาขวางใจเย็นครับใจเย็นลูกออกมาก็ใจเย็นเดี๋ยวพี่ช่างจะออกมาจากกรงนะครับเมื่อกี้เราเป่าขนเสร็จแล้วเป่าในกรงนะเพราะว่าน้องขี้ตกใจแล้วน้องก็เลยจะกระโดดหนีพี่ช่างเลยต้องใส่กรงแล้วก็เป่าขนนะครับแต่น้องก็ดุมากด้วยไม่ยอมออกมาง่ายๆใจเย็นออกมาแล้วลูกมาขู่สีขู่ซะอย่าขู่กันหลายพี่ช่างก็ตกใจเป็นออกมาแล้วลูกมาเดี๋ยวเราจะได้แต่งขนกันอีกแล้วพี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกรรไกรนะครับขึ้นส่งไว้รอบแรกแล้วก็พาน้องไปอาบน้ำเป่าขนให้แห้งแล้วก็จะมาแต่งขนกันอีกรอบนึงนะแต่ปัญหาคือน้องยอมน้องไม่ยอมออกมาจากกรงมาเร็วมาเร็วใจเย็นใจเย็นมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันสิลูกนะใจเย็นมาออกมานี่นี่มาออกมาข้างนอกนี่มาเร็วเร็วเร็วครับมาออกมาหาพี่ช่างพูดกันดีๆลูกจ๋ามาเร็วมาเร็วอันนี้มาแล้วอันนี้
ตบกันทำไมนี่มิตบกันสิออกมาแล้วมาเดี๋ยวคุณเก่งแล้วจะได้แต่งขนให้อีกรอบนึงฟันสวยมากเลยแต่งผ่าทุกวันใช่ไหมลูกไหนแล้วแม่ขอจับหน่อยอย่าไม่จับเลยเธออาบน้ำใต้ขนแล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับได้รีดดูการสะบัดเวียงวีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกับจัดถึงบัตรด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเอาใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นๆยิ้มโชว์ฟันหลายละลูกพี่ช่างตกใจนะมาลุกไหมเร็วออกมาเร็วออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้เร็วมาเร็ว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 มาเร็วไหมนะก็จับแขนได้ไหมจับแขนนิ่งๆจับแขนนิดนึงนะแขนนิดนึงจับแขนนิดนึงจับแขนนิดนึงจับแขนได้ไหมเฮ้ยหวังตัวจังเลยใจเย็นๆใจเย็นๆสิลูกเอ้วแต่งขนแต่งขนด้วยกันไกลกันอีกรอบนึงจะได้กลับบ้านไปแล้วคนเก่งแล้วคู่ตลอดเลยอาบน้ำแต่งขนไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะมาเดี๋ยวออกมาแล้วเธอออกมาเธอแล้วแต่งขนเป็นครั้งแรกก็แหละนะสางขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกลนี่พี่ช่างตัดขึ้นทรงมาแล้วแค่เล็มกลมนะใจเย็นคือดูแท้แล้วลูกเฮ้ยดูแท้แล้วครับเอ้ยฟันก็สวยจังเลยแปรงฟันทุกวันฟันขาวสะอาดแข็งแรงอย่างนี้นี่เองไงโชว์อีกรอบหนึ่งออกมามามาแล้วออก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 มาแล้วเฮ้ยออกมาเถอะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยใจเย็นลูกได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วใจเย็นไม่เอาจะเปิดประตูให้เปิดประตูให้แล้วมาแล้วมาเดี๋ยวคอนโดการหนูแล้วจะได้กลับบ้านกันมาเดี๋ยวตบตีช่างทำไมเนี่ยตบตีกันทำไมลูกมาเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวคอนโดการหนูแล้วจะได้กลับบ้านเอามามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจริงๆนี่คอนโดการหนูแล้วมาแล้วไหมมาแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับร้านใหม่จองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย1วันครับเบอร์0866404443รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับจองกลับบ้านเร็วๆมาเร็วเร็วพนักงานหนูเร็วมาเร็วนี่ขอบคุณที่ใช้บริการครับยิ้มหวานให้อีกหนึ่งรอบพี่ช่างมาดูแล้วนี่ยิ้มหวานนะนี่ยิ้มหวานบ้านนี้ขอบคุณที่ใช้บริการครับบ้านนี้มาด้วยกัน4ท่านนะมีทั้งน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะมีน้องปักกิ่งน้องปอมแล้วก็น้องแมวอีก2ตัวบ้านเดียวกันนะครับน่ารักหมดเลยเห็นไหมแต่ด้วยกันไกลทั้งหมดเลยนะครับกับน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับ0866404443ครับใจเย็นๆลูกเสร็จแล้วได้กลับบ้านแล้วครับใจเย็นขอแปรงขนอีกรอบได้ไหมนะโอเคป่ะโอเคป่ะนะขอแปรงขนอีกรอบนึงโอเคป่ะโอเคนี่คือบอกว่าโอเคใช่ไหมก่อนนะโอเคเขียวสีเขียวส